วันนี้แจมส่งผลงานเกี่ยวกับอะไรคะผลงานเกี่ยวกับรถไฟค่ะเป็นสังเกตพฤติกรรมของคนที่ใช้รถไฟในแต่ละสถานีแต่ว่าตอนนี้เลือกมาแค่2สถานีหลักๆคือสถานีที่ในเมืองอย่างเช่นสยามสุขุมวิทหรือว่าสีลมอะไรประมาณนี้กับนอกเมืองก็คืออันนี้รีเสิร์ชต่อไปด้วยคือเป็นเกี่ยวกับรถไฟหัวลำโพงด้วยคือเอาบรรยากาศโดยรอบแถวนั้นเอาผู้คนแถวนั้นมาทำให้มันเป็นโคโรกราฟขึ้นมาแนวคิดหลักของงานแจมคืออะไรคะแนวคิดหลักคือสังเกตพฤติกรรมของคนที่มีผลที่สถานีแต่ละสถานีมีผลต่อพฤติกรรมของคนอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราออกไปนอกเมืองเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นคนที่แต่งตัวแบบเป็นทางการหรือว่าการที่การใช้ชีวิตที่รีบเร่งอะไรเงี้ยค่ะการที่เราแบบออกไปนอกเมืองเนี่ยมันก็จะแบบเป็นอีกฟิลนึงกับคนในเมืองที่แบบมีชีวิตที่รีบเร่งอะไรอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างกับการได้มีผลงานเป็นของตัวเองครั้งแรกเครียดเครียดมากอันนี้คือแบบเครียดจริงแล้วแบบเป็นคนที่โคม่าที่สุดใน5คนทั้งหมดแบบเพราะว่างานส่งช้ากว่าคนอื่นแล้วก็ตีโจทย์ไม่แตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีปัญหาเยอะมากแล้วบวกกับเวลาอยู่ดีๆก็สมองตันขึ้นมาก็คิดไม่ออกอะไรแบบเครียดมากก็อาจจะดูไม่รู้เรื่องอาจจะแย่ขอโทษด้วยนะคะมีอะไรอยากบอกถึงครูพิเชษฐ์ไหมคะดีใจมากๆดีใจแบบดีใจสุดๆสุดๆที่ได้เรียนกับครูพิเชษคือแบบรู้สึกว่าแบบมันทำให้การเครียดของการเรียนเต้นที่ผ่านมาทั้งหมดอะมันแบบเบาลงมันรู้สึกแบบสบายใจมากขึ้นในการที่แบบได้เรียนกับเขาได้รู้ว่าวิธีการคิดโคโรกราฟมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดมันไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่เครียดและปวดหัวเหมือนเมื่อก่อนที่เรารู้มาสิ่งที่ประทับใจที่สุดเกี่ยวกับการทำงานในเทอมนี้วิชานี้คืออะไรคือดีใจตรงที่ว่ามันค่อนข้างผ่อนคลายสิ่งที่ประทับใจก็คือมันได้คิดจากงานของเราเองแล้วครูพิเชษฐ์ค่อนข้างที่จะแบบมีเหตุผลถ้าเราแบบมีเหตุผลในทุกๆอย่างที่เราทำเขาก็จะโอเคกับเราแบบ 100% ถ้าเราสามารถหาคำตอบได้ในทุกๆอย่างของงานคือเขาก็จะฟรีให้เราทำมันคือมันมีความสบายใจเกิดขึ้นอ่ะมันประทับใจอยากฝากอะไรถึงงานสารนิพนธ์บ้างคะอยากให้ทุกคนมาดูก็จะพยายามทำให้เต็มที่เป็นโปรดักชันในวันแรกด้วยก็มาดูกันเยอะๆนะคะ15จะพยายามทำให้ทุกคนไม่ผิดหวังค่ะขอบคุณค่ะThank you.
ครับเฟรมสวัสดีค่ะความรู้สึกไงบ้างครับที่จะส่งวิชาไฟนอลโคเรียกราฟในวันนี้ครับรู้สึกว่ามันคุ้มค่าแก่เวลามากเลยค่ะรู้สึกว่าแบบเราซ้อมมาตั้งหลายอาทิตย์นะคะวันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่าแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงนักแสดงของเฟรมนะคะหรือน้องติ้วค่ะอยากจะบอกว่าเราได้คัดเลือกนักแสดงที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดมานะคะเพื่อการว่ายน้ำในครั้งนี้เลยค่ะเราจะสู้และเพื่อให้ชัยชนะของการว่ายน้ำค่ะการแสดงของเฟรมเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับท่าว่ายน้ำนะคะได้เอานำเอาท่าว่ายน้ำไม่ว่าจะเป็นท่ากบท่ากันเชียงท่าฟรีสไตล์หรือท่าลูกหมาตกน้ำนะคะทุกท่าที่ว่ายน้ำมีไม่ว่าจะเป็นระบำใต้น้ำหรืออะไรนะคะเราก็จะมาทำเป็นท่าเต้นแล้วรู้สึกภูมิใจกับผลงานไหมคะมีอะไรก็ภูมิใจค่ะถือว่าแบบเป็นหลักคิดที่ไม่เคยที่ใช้มาก่อนพอได้มาเรียนวิชาโคเรียกราฟกับครูเชนรู้สึกว่าภูมิใจมากที่ได้นำเอาสิ่งรอบตัวมาทำเป็นท่าเต้นค่ะรู้สึกยังไงกับการได้เรียนกับครูพิเชษบ้างคะรู้สึกดีมากค่ะเพราะครูพิเชษเป็นครูที่เก่งมากนะคะแล้วก็ไม่ได้ดุอย่างที่คิดเลยค่ะเขาเป็นคนที่มีความคิดที่ดีมากนะคะแล้วก็สอนหลักคิดทุกอย่างเขาไม่เคยห่วงวิชาแก่พวกเราเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะI'm not afraid to die.
ดถึงผลงานของตัวเองในวันนี้หน่อยค่ะภาพผลงานนะคะก็จะได้แรงบันดาลใจนะคะให้คนที่ไม่เคยเรียนศิลปะเลยเนี่ยมาร่วมออกแบบโครงการในที่นี้ก็คือแม่ของตัวดิฉันเองนะคะออกแบบผ่านการเคลื่อนไหวของตุ๊กตาค่ะแล้วเอาการเคลื่อนไหวของตุ๊กตาเนี่ยมาผสมผสานกับทักษะที่มีอยู่ทำให้เกิดเป็นโครงการค่ะเล่าถึงผลงานของตัวเองแบบว่าแนวคิดนะคะตอนแรกก็คือแนวคิดว่าไปพี่พิชัยเคยเล่าให้ฟังว่ามันมีผลงานชิ้นนึงที่เอาคนอ้วนเนี่ยมาเต้นแล้วทำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าเออใครๆก็เต้นได้เราก็เลยคิดว่าโคเรียกราฟเฟอร์อ่ะใครๆก็เป็นได้เหมือนกันแล้วด้วยคำพูดที่แม่เคยพูดว่าแบบที่ส่งเรามาเรียนศิลปะเพราะว่าอยากให้แม่เราอ่ะเติมความฝันของแม่ที่แม่ไม่ได้เรียนเราก็เลยคิดว่าความจริงแม่ก็เป็นโคเรียกราฟเฟอร์ได้นะแล้วพวกเนี้ยเราก็เลยให้แม่จับตุ๊กตาเป็นแบบท่าต่างๆแล้วก็มาร้อยเรียงเป็นท่าเต้นค่ะให้แม่เป็นโคเรียกราฟเฟอร์ก็แชร์ถึงประสบการณ์ทำงานความรู้สึกประสบการณ์ทำงานปัญหามีความสุขนะที่ได้ทำงานชิ้นนี้เพราะว่าเหมือนแบบช่วงนี้เราไม่ได้อยู่กับแม่เลยใช่ไหมการทำงานชิ้นนี้เหมือนเป็นมันเป็นเหตุผลที่เราได้อยู่กับแม่มากขึ้นเพราะว่าเราต้องทำงานจริงๆแล้วได้ใช้เวลากับแม่มากขึ้นแล้วแม่ก็สอนเราผ่านตุ๊กตาในขณะที่เราก็สอนแม่ผ่านตุ๊กตาเหมือนกันเป็นงานชิ้นที่แบบว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำงานกับแม่มากความรู้สึกที่มีต่อการเรียนวิชานี้วิชานี้เป็นวิชาที่เปิดโลกเราให้กว้างขึ้นมากๆเพราะว่าพี่พิเชษเป็นครูที่แบบว่าเรารู้สึกโชคดีมากๆอ่ะที่เราได้เรียนกับเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่สามารถอธิบายทุกอย่างได้เคลียร์แล้วเขาปล่อยให้เราได้ทำในสิ่งที่เราต้องการจะทำจริงๆค่ะเขาดึงศักยภาพในตัวเราออกมาได้เขาเป็นครูที่เยี่ยมมากจริงๆอยากฝากอะไรถึง15เพจ15เพจ15นะคะก็อยากให้ทุกคนมาติดตามเยอะๆนะคะเพราะว่าผลงานทุกชิ้นที่ลงไปพวกเราตั้งใจทำจริงๆค่ะขอบคุณค่ะThank you.
สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาส่ง choreography นะคะธีมของเราก็จะเป็นการต้อนรับบอลโลกในปีหน้านั่นเองที่จะจัดขึ้นที่บราซิลนะคะแล้วแมตช์ของเราในวันนี้คือ dream match ของconfederation cup ที่ผ่านมาก็คือบราซิลและสเปนนั่นเองค่ะต้องมันมากแน่ๆเราก็ซ้อมกันหนักมากนะคะทุกคืนเลยรู้สึกยังไงกับผลงานชิ้นนี้บ้างรู้สึกว่าคือตื่นเต้นมากที่เป็นครั้งแรกที่ตัวเองได้ทำหน้าที่เป็น choreographer นะคะเพราะว่าปกติก็จะเป็นคนเต้นเองครั้งนี้ก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองต้องแยกออกมาเป็นผู้ดูเป็นคนไดเรกมากกว่าที่จะเป็นคนเต้นเองค่ะก็เชื่อมั่นในตัวนักเต้นทั้งสองคนค่ะว่าต้องทำได้ดีแน่ๆค่ะ รู้สึกยังไงกับนักเต้นของตัวเองบ้างมีความตั้งใจสูงมากค่ะอย่างคนแรกนะคะวินนะคะก็เหมือนคือเป็นเพื่อนกันมาแล้วก็ได้ร่วมงานกันมาหลายครั้งแล้วส่วนอีกคนนึงน้องเจมจิเนี่ยนะคะเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกันก็ถือว่าเป็นมือใหม่เลยทีเดียวนะคะแต่น้องก็ทำได้ดีมากค่ะรู้สึกยังไงกับการได้เรียนวิชานี้บ้างเรียนวิชานี้นะคะเป็นวิชาที่ทำให้เราได้ฝึกคิดอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติของตัวเองในการเต้นนะคะโดยเฉพาะการคิดท่าเต้นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะไปดึงเอาท่าเต้นที่มีอยู่แล้วที่เราเคยเห็นนำมาใช้แต่ปัจจุบันนี่คือเราคิดเองได้แล้วค่ะว่าหลักท่าเต้นของเราคืออะไรแล้วก็ไม่ต้องไปลอกเรียนอีกมาใช้ค่ะรู้สึกยังไงกับครูพิเชษบ้างคะครูพิเชษเป็นครูที่น่ารักมากนะคะเวลาสอนก็มีความเป็นกันเองนะคะนักศึกษาก็จะไม่ค่อยเกรงเท่าไหร่แล้วก็กล้าถามกล้าคิดกล้าที่จะปรึกษาคุณครูก็มีความเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นคุณครูที่ดีมากอยากฝากอะไรถึงแฟนๆเพจ15บ้างก็อยากให้ลองชมผลงานชิ้นนี้ของเพื่อนๆทุกคนดูนะคะเพราะเป็นชิ้นเรียกว่าเป็นงานที่สำคัญมากของพวกเราทุกคนเพราะเป็นวิชา choreography เป็นวิชาฝึกการสร้างสรรค์การออกแบบท่าเต้นนะคะซึ่งพวกเราไม่เคยทำมาก่อนเลยและโดยเฉพาะได้คุณครูพิเชษเนี่ยมาสอนก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่และน่าติดตามมากค่ะแล้วก็สำหรับ TC ค่ะต้องขอพักไว้ก่อนบายบายค่ะพักไว้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะThank you.
วันนี้นางฟ้าส่งไฟนอลเป็นผลงานเกี่ยวกับอะไรคะเป็นผลงานเกี่ยวกับไพ่ค่ะมันเป็นเหมือนครีเอทีฟดราม่าค่ะเป็นลักษณะยังไงบ้างคะเป็นเหมือนการเล่นเกมกันที่แบบชวนให้ผู้ชมมามีส่วนร่วมกับเราในการออกแบบท่าเต้นโดยการที่เราก็จะกำหนดว่าไพ่แต่ละไพ่มีท่าอะไรบ้างมันก็จะมีกลไกการเล่นที่แตกต่างกันไปก็คือถ้าอยากเห็นต้องมาดูกันนะคะแล้ววิธีการกระบวนการทำงานของนางฟ้าเป็นไงบ้างกระบวนการทำงานหรอเอาจริงๆนะคะก็คือแบบว่าคิดวันต่อวันเลยอะวันต่อวันในที่นี้หมายถึงว่าวันจันทร์ส่งก็เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรประมาณนี้ก็คิดไปเรื่อยค่ะนั่งสักครึ่งชั่วโมงก็คิดแล้วก็เขียนใส่กระดาษแล้วก็มาลองซ้อมกับเพื่อนในวันอาทิตย์อย่างเมื่อคืนนี้ก็มาซ้อมกับเพื่อนกันอะไรประมาณเนี้ยเขียนใส่กระดาษก่อน1 2 3แล้วค่อยมาลองรู้สึกยังไงกับการมีผลงานคิดท่าเต้นเป็นของตัวเองไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่อ่ะทําไมอ่ะคือแบบว่าเหมือนตัวเองไม่ค่อยมีเวลาเพราะฉะนั้นทําอะไรทุกอย่างมันก็จะดูลวกๆเพราะฉะนั้นดูเหมือนไม่มีการวางแผนเพราะว่าอย่างที่บอกเหมือนกันว่าการทํางานทุกวันเนี้ยเหมือนกันขายผ้าเอาหน้ารอดซึ่งขอโทษคุณครูด้วยนะคะถ้าเกิดหนูมีโอกาสครั้งหน้าหนูจะทําให้ดีกว่านี้รู้สึกยังไงกับการได้เรียนกับครูพิเชษคะรักมากจริงๆอันนี้หนูพูดตรงๆว่าหนูรักครูมากแบบรักครูทุกคนในคณะแต่ว่าด้วยความที่ไม่เคยคิดไม่เคยคาดฝันมาก่อนว่าจะได้เรียนกับครูพิเชษซึ่งก่อนหน้านี้เคยร่วมงานกับครูพิเชษแล้วแต่ในมุมมองตอนนั้นคือแบบคุณครูเป็นบุคคลที่แบบมีความยิ่งใหญ่มากๆมีเป็นอะไรที่แบบเราไม่สามารถแตะต้องได้แต่พอได้มาเรียนกับคุณครูแล้วมีความรู้สึกว่าคุณครูเขาแบบใจดีกับเราให้เราทุกอย่างถามอะไรก็ตอบไม่ใช่เฉพาะเรื่องเรียนแต่เรื่องทุกอย่างจริงๆทุกอย่างจริงๆก็เลยรู้สึกรักครูมากแล้วก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็คือรู้สึกเสียดายมากที่แบบเจอคุณครูแค่ครั้งเดียวในวิชาเดียวมีอะไรอยากฝากถึงแฟนๆเพจ15ไหมคะแฟนๆเพจ15คือพวกเราตอนนี้นะคะก็กำลังจะมีผลงานเป็นของตัวเองซึ่งเรียกกันว่า T4 เพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านละครหรือว่ารู้สึกเหงารู้สึกเปล่าเปลี่ยวก็มาดูผลงานของพวกเราได้นะคะจะเริ่มกันที่24มกราค่ะโดยผลงานแรกก็คือโปรดักชันของ Movement ค่ะคือพวกเรานั่นเองนะคะอย่าลืมมาติดตามชมกันนะคะขอบคุณค่ะเหยียบมาหน่อยนะจ๊ะจ้ะค่ะก็วันนี้นะคะก็เราจะมาเล่นเกมกันโดยที่ว่าเรามีหนึ่งสิ่งที่จะรบกวนทุกคนนะคะได้มีส่วนร่วมกันโดยการที่ว่ามาร้องเพลงนี้กันคือชื่อเพลงว่าแคปค่ะทุกคนก็เคยได้ยินเราร้องกันบ้างนะคะแล้วก็มันจะร้องว่าแคประวังน้องไปแล้วลิ้นพันกันนะคะก็วันนี้นะคะเราก็มีตัวช่วยอุปกรณ์เสริมก็คือไพ่จากที่เราเอาเพลงไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะแทบมันมีทริคอยู่ตรงนี้ค่ะว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นอะไรกับไพ่กันนิดหน่อยโดยการที่ว่าเราจะลงท้ายคำว่าเขาเรียกเป็นคำสร้อยของเพลงที่ว่าอย่างเช่นแทบทะทะทะหัวใจแทบทะทะทะหัวดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยการที่ว่าเราจะมีข้อกำหนดโดยแต่ละไพ่โดยแต่ละดอกนั้นจะมี5ประจำของไพ่นั้นอยู่แล้วนะคะ
ค่ะเราจะมาเริ่มกันที่ว่าพ่อดำค่ะพ่อดำนะคะถ้าทุกคนช่วยร้องหน่อยนะคะโอเคค่ะ5 4 3 2 1แทบ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 โพดำแทบ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 โพดำแทบ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 โพดำแทบ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 โพดำอะไรประมาณนี้นะคะอยากให้ทุกคนลองทำด้วยกันค่ะมาเดี๋ยวเราจะทำด้วยนะคะขั้นตอนง่ายๆค่ะขวาซ้ายขวาซ้ายผิดค่ะนั่นหัวใจขอโทษค่ะอันนี้โพดำห้าหูอันนี้โพดำค่ะห้าสิมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะแถบพอดำ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 ค่ะอันนี้คือพอดำนะคะต่อไปหัวใจทุกคนรู้จักหัวใจใช่ไหมคะครับหัวใจง่ายมากแถบหัวใจแถบง่ายตรงนั้นมันง่ายอ่ะทุกคนลองทำแถบแต่หัวใจแถบก็ลงเห็นไหมคะง่ายง่ายไหมคะง่ายอ่ะก็เป็นแถบหัวใจ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 อันนี้คือหัวใจต่อไปมีอะไรบ้างคะเพื่อนๆเคยเล่นทายกันไหมดอกจิกดอกจิกนะคะอันนี้ง่ายอันนี้ทุกคนทำได้ค่ะก็จะเป็นแถบแถบง่ายไหมคะง่ายลองทำพร้อมกันค่ะ5 4 3 2 1แถบดอกจิกค่ะนั่นแหละขอย้ำสัก3รอบเนาะเพื่อนกันลืมอ่ะแถบดอกจิกค่ะ5 4 3 2 1แถบดอกจิกแถบดอกจิกแถบดอกจิกอันนี้คือดอกจิกคืออะไรคะเราทำแล้วโพดำหัวใจดอกจิกต่อไปเป็นข้าวหลามข้าวหลามนี่ง่ายมากค่ะข้าวหลามมันจะเป็นนี้ค่ะแถบอย่างนี้ค่ะแถบนี้ง่ายก็จะเป็นพึบอันนี้คือข้าวหลามไปทุกคนลองทวนค่ะซึ่งวิธีทวนของพวกเราจะเป็นการสุ่มค่ะเรียกเขาสักหนึ่งไปเริ่มได้ไหมคะ1ใบค่ะทุกคนได้แล้วอย่าเพิ่งเปิดนะคะเราจะให้ทุกคนทวนท่าในใจโดยการที่แอบเปิดไพ่ของตัวเองแบบหนึ่งอย่าเพิ่งแอบเราจะนับ1-5นะคะแล้วพอเดี๋ยวพวกเรา3คนร้องเพลงปุ๊บพอจบเพลงปุ๊บทุกคนทำท่านั้นออกมาโอเคนะคะค่ะเราจะนับ1-5นะคะทุกคนทวนในใจ1 2 3 4 5แทบเมื่อกี้เราพูดผิดเหรอคะพอจบเพลงปุ๊บทวนท่าตัวเองอ๋อพอจบเพลงปุ๊บแล้วทวนท่าตัวเองค่ะอีกรอบพอเพลงขึ้นแล้วให้ทวนท่าตัวเองนะคะอีกรอบนะคะอาจจะมีการสื่อสารที่เข้าใจกันผิดบ้างกันนะลอง5 4 3 2 1แทบทำไมได้ไหมคะอะไรนะขอคุณเฟิร์นอะไรคะโพดำโพดำนะคะไม่ใช่โพดำเป็นโพดำดอกจิกค่ะดอกจิกโพดำค่ะดอกจิกค่ะหัวใจดอกจิกนะคะคราวนี้ทุกคนก็พอจำภาพคร่าวๆได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาทวนพร้อมกันโดยไล่จับหัวใจโพดำข้าวตัดแล้วก็ดอกจิกไปพร้อมกันเนาะอีกรอบหนึ่งก่อนที่เราจะมาลงเล่นเกมกันก็จะเป็นหัวใจโพดำข้าวตัดแล้วก็ดอกจิกเริ่มค่ะ5 4 3 2 1แทบหัวใจอันนี้เราจะทำต่อกันไปเลยนะคะต่อไปเลย
ทุกคนตั้งสติมาค่ะเกมนี้จะเป็นเกมที่เราต้องใช้สมาธิสติและความจำเพราะฉะนั้นเราต้องมีสมาธินิดนึงนะคะเริ่มจากหัวใจโพดำถลำตัดแล้วก็จิตจิห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มแทบหัวใจแทบโพดำแทบความจริงเลยมีคนที่พอทำได้แล้วค่ะพอทำได้แล้วยังคะโอเคงั้นเรามาเริ่มเกมก่อนคือกติกามันมีอยู่ว่าเราจะเลือก1คนในที่นี้เป็นผู้นำโดยการเลือกการเป็นผู้นำนั้นเดี๋ยวชนชนกจะขอสุ่มมา1ใบค่ะ5 1 2 3 4 5น้ำติ้วเริ่มนะคะเกมนี้จะเป็นน้องติ้วเริ่มค่ะง่ายๆน้องติ้วเริ่มโดยกติกามีอยู่ว่าน้องติ้วต้องเป็นคนเริ่มโดยเลือกไพ่อะไรก็ได้ระหว่างสี่ไพ่นี้สมมุติถ้าน้องติ้วหันไปหาพี่เฟมพี่เฟมก็ทำตามน้องติ้วนี่เป็นคนเริ่มต้องเลือกดอกใช่ไหมคะต้องทำไปเรื่อยๆใช่ทำไปเรื่อยๆแต่ว่าเพื่อความเขาเรียกไงทบทวนอีกครั้งเนาะก็จะเป็นน้องติ้วเริ่มแล้วก็เป็นเฟมเริ่มเปิดเริ่มแจมเริ่มแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำไปเรื่อยต้องเป็นท่าเดียวหลบติ้วใช่ไหมคะค่ะใช่ใช่โอเคตามคนข้างใช่ไหมใช่ค่ะทำตามคนข้างที่แบบส่งตอบไปเรื่อยส่งตอบไปเรื่อยส่งตอบไปเรื่อยพอถึงน้องติ้วปุ๊บเฟมเริ่มมันก็จะเป็นท่าใหม่ท่าใหม่ท่าใหม่ค่ะมาค่ะมาค่ะ5 4 3 2 1แทบแทบเร็วมากเร็วไปไหมคะน้องๆเข้าใจกันไหมคะเข้าใจเกมอะไรไปใครชิปนะถ้าใครชิปพี่ชิปอะค่ะที่แบบส่งต่อไปเรื่อยๆส่งต่อไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้งั้นกติกาแรกทุกคนพอเข้าใจเนาะต่อไปก็จะเป็นกติกาที่2โดยมีความซับซ้อนมากขึ้นคราวนี้เราจะขออัดวิดีโอนะคะคือว่าขอให้ทุกคนยืนเป็นแถวตรงแถวหน้ากระดานเลยค่ะแถวหน้ากระดานเลยอันนี้มันก็ไม่ซับซ้อนค่ะแต่เพิ่มแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งเลยค่ะในการที่ว่านับหนึ่งค่ะ1 2 3 1 2ค่ะ1 2 1 2 1 2 1 2ค่ะแบ่ง1 2เลยค่ะ2อยู่ไหนวะ2ค่ะ1อยู่ด้านนี้ค่ะ2อยู่ด้านนี้เลยค่ะค่ะแต่ตอนเลือกได้ค่ะตอนเลือกตอนเลือกตอนนี้เราจะให้เวลาแต่ละทีมไปเรียงไพ่มาค่ะให้เวลาแต่ละทีมเรียงไพ่อะไรก็ได้ในทีมของตัวเองว่าใครจะเอาไพ่ดอกไหนขึ้นก่อนในแต่ละแถวให้เราให้เวลา3นาทีค่ะจำเวลากลุ่มนี้มีการจัดแถวนะคะกลุ่มนี้ยังไงห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มแทบหัวใจแทบหัวดำแทบดอกจิกแทบหัวใจค่ะสิ่งที่เราได้นำกระบวนการไปทั้งหมดนั้นเพื่อมาสู่กระบวนการการอัดวิดีโอค่ะคือเราจะเอาวิดีโอของแต่ละกลุ่มอะค่ะมาเรียงต่อกันเพื่อที่ว่าทางผู้จะทำผลงานชิ้นนี้เอาไปร้อยเรียงแล้วก็พัฒนาต่อเป็นโคเรียลกราฟค่ะอันนี้คือกระบวนการการคิดท่าโคเรียลกราฟของชนชนกทั้งหมดค่ะ
ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้นะคะสนุกมากเลยค่ะ